สวัสดีค่ะวรกรสมุนไพรนะคะวันนี้ก็พามาท่องโลกบอลสีกับเรื่องราวบอลสีในตำนานกันอีกสักเล็กน้อยนะคะบอลสีที่เก่าแก่ที่สุดตับหนึ่งก็คือบอลสีตับไก่ซึ่งมีการนำเข้ามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2442ตับไก่รุ่นแรกๆของสยามประเทศก็คือพวกไก่สุดสงวนไก่ชวนประคองไก่อมรินทร์ไก่วสันต์เป็นต้นที่นำเสนอในวันนี้นะคะเป็นบอลสีไก่สุดสงวนลมแรงนิดหนึ่งคือบอลสีตับไก่อะค่ะเป็นบอลกัดสีซึ่งก็คือต้นเล็กๆเขาจะเป็นพื้นเขียวแล้วก็จะเริ่มมีการกัดสีมากขึ้นเรื่อยๆความคลาสสิกของบอลกัดสีตับไก่โดยเฉพาะไก่สุดสงวนก็คือถ้าการกัดสีของเขาเกิดขึ้นมากจนเกือบจะเต็มใบอะเขาจะกลายเป็นจากไก่สุดสงวนจะกลายเป็นไก่ชวนประคองทันทีแล้วก็ไก่ชวนประคองมีชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คือม่านนางพิมพ์ซึ่งเป็นคนละตัวกับบอลสีนางพิมพ์ในตับขุนช้างขุนแผนนะคะเพราะนั้นยิ่งศึกษามันก็จะยิ่งมีความลึกซึ้งแล้วก็ยากแก่การแยกแยะจดจำแต่ก็นั่นแหละบางทีถ้าคนที่ชอบอะไรที่มันยากๆมันก็อาจจะกลายเป็นเรื่องสนุกไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครเจอลักษณะบอลแบบนี้ซึ่งถือเป็นบอลที่เก่าแก่มากก็คือบอลไก่สุดสงวนเกิดขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2442และถ้าการกัดสีของเขามีขึ้นไปจนเกือบเต็มใบจากบอลไก่สุดสงวนเขาจะกลายเป็นบอลไก่ชวนประคองหรือม่านนางพิมพ์ทันทีนะคะก็คือเป็นบอลสีกัดสีใบไทยก็คือหูใบฉีกไม่ลึกถึงสะดือนะคะแล้วก็กัดสีเป็นสีชมพูกระดูกเป็นสีผสมระหว่างขาวกับเขียวแล้วก็เส้นก็คือการกัดสีของเขามันจะค่อยๆทยอยเกิดอะค่ะจะเรียกว่าเป็นสีเส้นกระดูกเส้นใบเป็นสีชมพูได้ไหมคืออยู่ที่ว่าเขาอยู่ในโซนไหนถ้าอยู่ในโซนขาวเขาก็ขาวอยู่โซนชมพูก็ชมพูอยู่โซนเขียวนะคะก็คือถ้าเห็นบอลหน้าตาแบบนี้มีการกัดสีที่ไม่มากนักเฉพาะบริเวณกลางใบเรียกว่าไก่สุดสงวนถ้าการกัดสีลามออกมาจนเกือบหมดทั้งใบเรียกว่าม่านนางพิมพ์หรือไก่ชนประคองก็มาบอกเล่ากันสั้นๆเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยถึงบอลในตำนานบอลสีรุ่นแรกสุดเลยนะคะคือบอลตับไก่นั่นเองวันนี้วรกรสมุนไพรก็ขอฝากเรื่องของบอลไทยบอลโบราณที่น่าสะสมและน่าค้นหาประวัติความเป็นมาสำหรับคนที่หลงรักบอลหลงรักในเสน่ห์และตำนานของบอลสีแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยขอบคุณมากค่ะ